สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พ่อเพลินจะพามาฉีดฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนข้าวก่อนอื่นนะครับเรามาผสมฮอร์โมนสังเคราะห์แสงของเรากันเลยนะครับเราจะใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์แสงประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่าเนี่ยครับแก้วเนี่ยครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปที่เครื่องพ่นของเราเลยครับเทลงไปเสร็จแล้วก็ใช้ไม้คนเลยนะครับคนผสมให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดฝาครับปิดฝาให้แน่นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปฉีดข้าวของเรานะครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปพ่นนะครับผมเรามาดูข้าวนะครับอันนี้ข้าวที่หวานไว้นะครับเดือนกว่าแล้วครับผมกำลังเขียวเลยครับน้ำไม่มีก็ฉีดได้นะครับผมเราไปดูวิธีการฉีดกันเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับ1ไร่ครับก็เหลือเยอะอยู่ครับในเป้ใช้ง่ายด้วยครับผมข้าวมันเขียวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พ่อพลชาแนลด้วยครับขอบคุณครับ